ปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไร้ไปกับปางแหงมครับวันนี้บอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลมาฝากนะครับทั้งการเพาะเลี้ยงหรือว่าปล่อยให้เกิดสัตว์น้ำทะเลเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นแหล่งของอาหารรวมถึงปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยติดตามกับปางแหงมครับส่วนผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวไบรท์นิวส์ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเรื่องดีๆที่ริมทางครับเมื่อคุณอ้วนแห่งร้านอ้วนทรงไทยตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่ตั้งอยู่ปากอ่าวไทยหัวกอไก่นี่แหละครับเล่าให้กับผมฟังว่าทะเลที่ปากอ่าวไทยยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาปลาแหนมเพราะอาหารทะเลที่นี่นำมาปรุงที่นี่เกิดจากการปล่อยน้ำเข้าบ่อเลี้ยงเชื้อไข่ลูกกุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลก็จะลอยตึ๊บปองตึ๊บปองเข้าไปในวังหรือบ่อเลี้ยงกุ้งกักเก็บไว้เฉยๆไม่ต้องให้อาหารเลยครบ 2-3 เดือนเปิดน้ำออกจับปลาไปขายได้เลยสบายใจเฉิบแหล่งเราอุดมสมบูรณ์มากครับไม่ต้องให้อาหารครับที่นี่มีกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดครับเวลา3เดือนก็จับไปขายตามร้านอาหารครับอาหารทะเลที่รับประทานอยู่ที่ปากอ่าวไทยนะครับส่วนใหญ่จึงเป็นปลาที่เลี้ยงจากธรรมชาติจะซื้อบ้างก็เฉพาะปลาที่หายากเท่านั้นเช่นพวกปลาเก๋ากุ้งมังกรอะไรทำนองนี้แหละครับหนุ่มใหญ่รายนี้ชื่อน่ารักมากนะครับชื่อเจี๊ยบชื่อจริงนายธุรชัยบุญเรื่องเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าขี่ม้าตามหาปลาแหงมมารอบเมืองแล้วนะเดี๋ยวเห็นปลาแหงมโผล่ที่นั่นโผล่ที่นี่จับตัวไม่ทันสักทีวันนี้เจอตัวขอมาร้องเรียนว่าโครงการฝายน้ำมีชีวิตที่โด่งดังมากของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณท่าน้ำวัดราชประดิษฐ์ทำให้ริมตลิ่งบ้านของเขาพังเสียหายครับพร้อมกับควักเอารูปภาพมาให้กับผมดูแล้วเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปี2560น้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับช่วงท่าน้ำวัดราชประดิษฐ์มีฝายน้ำมีชีวิตกั้นเป็นเขื่อนน้ำอยู่ความแรงของน้ำทำให้กัดเซาะตลิ่งข้างบ้านของเขาพังร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โยนเรื่องไปให้ที่ทหารคสช.ที่มทบ41ลอยคอรอคอยไม่ไหวก็ขึ้นมาร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1111สำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเรื่องราวก็ไม่คืบหน้าโยนกันไปโยนกันมาครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับผมจึงอยากขอร้องเรียนว่าให้ช่วยไปทำเขื่อนฝายน้ำมีชีวิตที่วัดราชประดิษฐ์ให้มีน้ำไหลนิ่งเหมือนกับสภาพที่ฝายมีชีวิตที่จวนผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันครับผมขอบพระคุณมากครับมีคำพูดที่ไม่ไพเราะนักที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์1111เป็นศูนย์ปิดข่าวครับไม่ใช่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ซะแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนิทานกบเรื่องนายเห็นทีจะถูกนกกระสาจับกินตายจนหมดบ่อแล้วล่ะครับก่อนจบก่อนจากว่างจากงานข่าวก็รีบมาหาทุนช่วยเหลือน้ำท่วมโรงเรียนใดบ้างครับที่มาแข่งขันนาฏศิลป์อีสานหาเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและสภากาชาติไทยทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เชิญชวนมาให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสวนสยามคลายทุกข์ช่วยน้ำท่วมชาวอีสานนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมปูนปูน